สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับที่พิซซ่าฮัทเขามีเมนูชีสติกนะครับ80บาทแล้วเป็นมอสซาเรลล่าชีสของแท้นะครับมาดูความยืดหยุ่นกันนะว่าชีสที่นี่จะเป็นยังไงนะครับดูครับการยืดนะฮะสามารถแกว่งได้นะครับแล้วผมก็แกว่งแรงด้วยเนี่ยมันจะยืดออกมาอีกนะฮะย้อยลงมานี่ครับยืดนี่ครับชีสสติกนะครับเมนูชีสสติกแล้วก็ยืดสะใจจริงๆสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเล็กกว่านะฮะนี่ครับสุดยอดครับเขามีเมนูฟองดูด้วยนะครับ99บาทนะฮะถ้ามาจิ้มชีสติกก็ยิ่งสะใจนะเพราะว่าเป็นชีสล้วนๆเลยนะแล้วก็มีเทียนอุ่นข้างล่างแต่นี่สั่งเมนูชีสติกมานะครับมาดูครับชีสติกเนี่ยยังแกว่งได้อีกนะแกว่งมานานเท่าไหร่นะบางคนว่าไอ้นี่มันสั้นใช่ป่ะเมื่อกี้มีอีกอันหนึ่งผมได้ลองทำพิสูจน์มาแล้วครับยาวเหยียดนะฮะนี่ครับชีสนะครับมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยแกว่งได้ขนาดนี้เลยนะครับ80บาทมีมารู้สึก 4-5 ชิ้นแต่ก็นะครับไอชีสติกหรือว่าชีสบอลหลายที่เนี่ยที่เขาขายแล้วมันก็ผสมอย่างอื่นไปเยอะนะครับทำให้ไม่อร่อยเพราะมันไม่เป็นชีสอย่างนี้ถ้าได้สัดใจชีสแบบนี้ครับต้องนี่ฮะพิสูจน์แล้วนี่ครับชีสสติ๊กส่วนอันนี้เป็นฟองดูอันนี้99บาทผมถ่ายเดือนนี่ครับถ่ายเดือนมกราคม2561นะฮะดูครับความยืดยาดของฟองดูแล้วเขาจะมีชีสซี่บอลอีกนะไอ้นั้นก็จะเป็นชีสอีกแบบเหมือนกันนะครับมาดูกันต่อเดี๋ยวเอาจับเอาด้านเล็กออกเห็นไหมครับด้านใหญ่อยู่ล่างมันก็ยังยืดนะครับแล้วผมก็แกว่งด้วยความเร็วพอสมควรนะฮะนี่ครับสุดยอดชีสจริงๆนะฮะก็ผมบานพินครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe นะครับกดติดตามด้วยจะเป็นขอบคุณอย่างยิ่งนะครับมาพิสูจน์ชีสสติ๊กสุดยอดชีสสติ๊กเมืองไทยนี่ฮะแกว่งได้เลยแกว่งตั้งนานแล้วยังไม่ขาดอีกนะครับเนี่ยแกว่งจนเหนื่อยนะครับแล้วมากินกับเนี่ยลองนึกภาพกินกับชีสนี่มันจะสุดยอดขนาดไหนยืดจนถาดยาวขอไปเดี๋ยวผมกินต่อครับเพราะขึ้นมาครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FBL ใช่ๆอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ได้มาลองกินชีสสติ๊กที่พิซซ่าฮัทแล้วมาจิ้มชีสฟองดูอีกต่างหากสุดยอดมากๆครับชีสฟองดู99อันนี้80นะครับ